สวัสดีครับกลับมาพบกับ Hard Work Make Miracle Sale นะครับวันนี้เราจะมาแนะนำ Spreadsheet ของ Google นะครับซึ่งได้ฝังสคริปต์เอาไว้นะครับในการทำงานให้มีการถ่ายยอดรวมงบประมาณนะครับจากยอดย่อยๆนะครับที่สามารถเพิ่มเข้าไปได้นะครับเช่นตรงนี้นะครับเราเพิ่ม3,200 บาทเอาไว้นะครับเราเพิ่ม2,430 บาทเข้าไปนะครับสี่ร้อยสามสิบบาทเข้าไปนะครับก็จะทำหน้าที่นะครับรวมให้อัตโนมัตินะครับการที่เราตั้งค่าเอาไว้นะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนบรรทัดใดๆนะครับในหัวข้อนี้นะครับให้เป็นหัวข้อหลักได้ด้วยการเช็คบ็อกซ์เข้าไปที่คอลัมน์ B นะครับแล้วก็ภาษาเต็มนะครับแล้วก็บอกว่าหัวข้อเนี่ยเป็นค่าอะไรนะครับซ่อมบำรุงก็มีหัวข้อย่อยนะครับมันก็จะรวมจากรายการย่อยๆนะครับสีขาวๆนะครับมาเป็นหัวข้อรองแล้วก็รวมหัวข้อรองให้เป็นหัวข้อหลักนะครับสูตรเนี่ยไม่ต้องกังวลนะครับสามารถเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับนะถ้าอยากจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นหัวข้อก็ตั้งเหมือนเดิมนะครับภาษาเข้าไปนะครับนะเห็นไหมครับขึ้นเองอัตโนมัตินะครับนะถ้าจะเปลี่ยนกลับก็เช็คออนนะครับเลือกคุม Ctrl D Doc Copy ข้างบนลงมานะครับนะครับสูตรถ้าหายเดี๋ยวมันจะรีเพสให้เองนะครับเช่นตรงนี้ถ้าผมลบออกไปนะครับมันก็จะคืนสูตรให้กด delete ลบสูตรนะครับสูตรจะคืนมาให้นะครับสามารถเพิ่มบรรทัดได้นะครับก็ insert เข้าไปสัก2 บรรทัดนะครับ2 บรรทัดนี้สามารถใส่ตัวเลขเข้าไป4,500นะครับทำไมมันไม่ขึ้นรู้ไหมครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่มีเลขเช็คกลุ่มนะครับเพราะนั้นต้องดีลีททีหนึ่งเพื่อให้เช็คกลุ่มขึ้นก่อนนะครับหรือก๊อปปี้สูตรจากข้างบนลงมานะครับพอสร้างเช็คกลุ่มเสร็จปั๊บนะครับทีนี้ใส่4,570เห็นไหมครับมันก็จะเป็นลบเพราะมันคือกลุ่มเดียวกันกลุ่มที่ต้องลบเหมือนกันนะบรรทัดเพิ่มได้ครับคอลัมน์ก็เพิ่มได้ครับเพิ่มคอลัมน์ไปตรงนี้ insert คอลัมน์เล็บนะกด Ctrl L ไม่ได้ Ctrl L ตรงนี้ยังไม่มีสูตรนะครับเหมือนเดิมนะครับอยากให้มีสูตรกด delete นะครับสูตรจะมานะครับแล้วก็4,360ถูกไหมครับแค่นี้เองครับนะนอกเหนือจากนี้นะครับ Spreadsheet ชุดนี้นะครับยังมีคุณสมบัติของการที่เอาแผ่นงานฟอร์มเนี่ยนะครับมาเช็คในหัวข้อในรายการย่อยๆนะครับได้ด้วยนะครับคือเมื่อคลิกเมาส์มันก็จะติ๊กไปตามนั้นให้เองอัตโนมัตินะครับนะถ้าต้องการให้เป็นหัวข้อรันติ๊กถูกสีแดงนะครับถ้าต้องการให้เป็นหัวข้อรองนะครับเช็คบ็อกสีเขียวยิงขึ้นมานะครับใส่เช็คบ็อกสีเขียวเข้าไปนะครับนะประมาณนี้ครับรบกวนเวลาเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ